แม้ว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียก็จะมีการจัดประชุมที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการประชุมระดับผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำองค์การระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือทางการเงินกับองค์กรระดับโลกนะคะซึ่งเวทีนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะคะโดยออกเดินทางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองไปยังเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมประชุมการประชุมระดับผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญได้แก่องค์การสหประชาชาติกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกในเวทีนี้นะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การผนึกกำลังและสร้างความเข้มแข็งให้กับความมั่นคงทางการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมทั้งแสวงหาความร่วมมือร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดช่องว่างของการพัฒนาขณะที่ไทยก็จะผลักดันการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและของโลกค่ะรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมโยงและจะยืนยันบทบาทในการสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาคระหว่างภูมิภาคและของโลกมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสุขค่ะยังได้ไปดูบรรยากาศบนเกาะบาหลีมาด้วยนะคะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าความรุนแรงที่รายงานไปก็คืออยู่ที่ระดับ6ซึ่งจากการสังเกตเนี่ยก็พบว่ายังคงมีผู้คนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติด้วยค่ะแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันนะคะสำหรับประชาชนที่นั่นก็พูดคุยกันถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่รู้สึกได้ถึงความสั่นไหวบางคนบอกว่าอยู่บนเตียงเนี่ยก็รู้สึกได้มีกระจกหน้าต่างโคมไฟเนี่ยก็มองเห็นก็รู้สึกได้แต่หลายคนก็บอกว่าไม่รู้สึกถึงแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนสึนามินะคะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะแน่นอนการประชุมยังเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนผลลัพธ์การประชุมต่างๆทีมข่าวก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะเช่นเดียวกันค่ะ